สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาละคอมเมนต์และหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าวาทิปี2023เบื่อกันไหมครับเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟัง The Ghost หรือฟังเพลงกำลังฟินๆแต่ด้านมีโฆษณาเข้ามาขัดจังหวะทำให้คุณเสียอารมณ์วันนี้ครับผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอได้ในขณะที่เล่นสามารถใช้อีเมลตัวเองก็ได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานอยู่กับเจ้าอื่นเนี่ยก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทไปเลยแบบฟรีๆเพียงแค่สแกน QR Code ไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้พิเศษครับสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องมะละกอแมนคุณสามารถลุ้นรับเงินรางวัล 50,000 บาททุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปรับประกันได้จริงได้ชัวร์อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ NF Theaterเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นที่กลุ่มเด็กนักเรียนห้องหนึ่งที่ทั้งแอบหลับและกำลังตั้งใจฟังคุณครูให้การบ้านวิชาคณิตศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสูตรเลขที่ซับซ้อนโดยหนึ่งในนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอาบิและก็เพื่อนๆของเขาอีก2คนหลังเลิกเรียนในวันนั้นอาบิก็ได้บ่นกับเพื่อนๆถึงความยากของการบ้านที่ครูให้ทำแต่แล้วอาบิก็ได้รับข่าวร้ายว่าพ่อของเขากำลังจะขายร้านวิดีโอซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสำคัญของคุณปู่ปูปาถีเนื่องจากพ่อของเขาเชื่อว่าอาบิไม่มีทางที่จะสอบติดวิศวะเขาจึงต้องการขายร้านวิดีโอนี้ทิ้งเพื่อที่จะนำเงินที่ได้มาใช้จ่ายในครอบครัวหลังจากนั้นอาบิกับเพื่อนสนิทของเขาอีก2คนก็ได้เดินทางมาที่ร้านแห่งนี้เพื่อที่จะเก็บเอาแผ่นหนังที่พวกเขาอยากได้และก็ถือเป็นการระลึกถึงคุณปู่ของอาบิเป็นครั้งสุดท้ายจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับช่องลับในชั้นวางแผ่นหนังที่มีแผ่นซีดีหนังโป๊ซ่อนอยู่เป็นจำนวนมากและนั่นก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้นจึงพยายามที่จะค้นหาช่องลับชั้นวางจนทั่วเผื่อว่าจะเจอกับแผ่นหนังโป๊เพิ่มอีกจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับหีบลึกลับใบหนึ่งซึ่งด้านในนั้นก็มีวิดีโออยู่หลายม้วนทั้ง3กระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะนำวิดีโอพวกนั้นกลับมาเปิดดูด้วยใจที่คิดว่ามันอาจจะเป็นหนังโป๊ระดับแรกไอเทมที่หาดูได้ยากเป็นแน่พวกเขาจึงจัดแจงหาเครื่องเล่นวิดีโอเก่าเพื่อที่จะเปิดมันดูแต่ทันทีที่วิดีโอถูกเปิดทุกคนก็ต้องรู้สึกแปลกใจเพราะสิ่งที่อยู่ในนั้นมันไม่ใช่หนังโป๊แต่กลับเป็นม้วนวิดีโอการเรียนการสอนในอดีตของคุณครูหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังตั้งอกตั้งใจเขียนสูตรคณิตศาสตร์อันซับซ้อนและมันก็คล้ายกับการบ้านที่อาบิเพิ่งจะได้รับมาจากคลาสในวันนี้มันเป็นสูตรที่ทำให้เขาสามารถทำการบ้านเสร็จในเวลาอันรวดเร็วอีกทั้งพวกเขาก็ได้เห็นแผ่นกระดาษสีเหลืองที่เสียบอยู่ด้านข้างของม้วนวิดีโอและบอกถึงชื่อคนฝากวิดีโอพวกนี้โดยลงชื่อว่าอม.กุมารซึ่งอาบิและเพื่อนๆก็ต่างคิดว่าอม.กุมารคนนี้จะต้องเป็นครูสอนในม้วนวิดีโอนั้นอย่างแน่นอนและสถานที่ตั้งก็เป็นหมู่บ้านโสลาวรามที่อยู่ห่างจากที่นี่เพียงแค่40กิโลเมตรเท่านั้นว่าแล้วทุกคนก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เดินทางไปที่หมู่บ้านโสลาวรามเพื่อที่จะตามหาคนที่ชื่อกุมารซึ่งพอไปถึงทั้ง3ก็ได้พบว่าคนที่ชื่อว่ากุมารนั้นเยอะเป็นอย่างมากจนสุดท้ายแล้วทุกคนก็ได้เจอกับคนที่ถูกเรียกชื่อว่าอม.กุมารแต่ทว่าคนนั้นไม่ได้เป็นครูเหมือนอย่างที่พวกเขาคิดในตอนแรกแต่ทว่าอม.กุมารคนนี้เขาเป็นหัวหน้างานเร่งรัดหนี้สินที่อานทรในสัมปกรเขตปาดากาเมื่ออาบิและเพื่อนๆเดินทางมาถึงสัมปกรเขาก็ได้เจอกับผู้ชายที่นั่งอยู่บนโต๊ะและดูจากลักษณะท่าทางของชายคนนี้เขาดูมีภูมิฐานสวมแว่นและก็ไว้เคราพร้อมกับป้ายชื่อหน้าโต๊ะที่เขียนว่ากุมารและเพื่อเป็นการตอบคำถามของเขาอาบิจึงยื่นวิดีโอม้วนนั้นให้กับกุมารและเมื่อกุมารได้รับวิดีโอม้วนนั้นมาเขานั้นก็ได้พูดออกมาว่าครูของผมพร้อมกับหันหน้าไปที่กรอบรูปผู้ชายคนหนึ่งที่เขาได้ติดไว้ข้างผนังในห้องทำงานและเหตุการณ์ในอดีตก็ย้อนกลับมาให้กุมารเล่าให้กับเด็กๆทั้ง3คนฟังว่าเมื่อปี1990รัฐบาลได้บริหารประเทศด้วยการเอาใจใส่กับโรงเรียนเอกชนมากเป็นพิเศษโดยความที่เศรษฐกิจในตอนนั้นและการทำมาหากินของคนชั้นกลางขึ้นไปมีความกินดีอยู่ดีมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูที่มีความสามารถพิเศษก็ต่างเข้าไปสอนในโรงเรียนเอกชนและทำให้โรงเรียนรัฐบาลขาดแคลนครูที่จะไปสอนเด็กๆที่อยู่ในฐานะยากจนหรือเด็กที่อยู่ในครอบครัวคนชั้นกลางลงมานั่นจึงทำให้เกิดการวางแผนของกลุ่มนักการเมืองและนักธุรกิจอย่างศรีนิวาส ธีรูปาตีเขานั้นเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์สอนธีรูปาตีและก็ยังควบตำแหน่งประธานบริหารโรงเรียนเอกชนทั้งประเทศที่มีความร่วมมือกันอย่างลับๆกับกลุ่มนักการเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนในประเทศเกิดการประท้วงเกิดขึ้นเขานั้นเสนอตัวที่จะช่วยเหลือให้มีการแบ่งครูจากโรงเรียนเอกชนเข้ามาสอนในโรงเรียนรัฐบาลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเขาก็ยังช่วยเพิ่มคะแนนเสียงให้กับฝั่งรัฐบาลที่เขามีผลประโยชน์อีกด้วยแต่ถ้าว่าสิ่งที่ประชาชนไม่รู้ก็คือเขาไม่ได้เอาครูที่มีความสามารถมาสอนในโรงเรียนรัฐบาลแต่เขานั้นกลับเอาครูผู้ช่วยที่ยังไม่มีประสบการณ์มาสอนแทนและเขาก็คิดว่ายังไงซะเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเอกชนใต้สังกัดของความดูแลของเขาจะต้องมีความสามารถในการสอบเข้าหมอหรือสอบติดวิศวะได้มากกว่าเด็กที่มาจากโรงเรียนรัฐบาลอย่างแน่นอนจากนั้นก็มีการคัดเลือกครูที่จะเข้ามาสอนในโรงเรียนรัฐบาลตามคำสั่งและนโยบายของธีรูปาตีรวมถึงหนึ่งในครูที่ได้รับคำสั่งให้มาสอนในโรงเรียนรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านโสลาวรามแห่งนี้เขาคนนั้นก็คือบาลามุรุกันและในตอนนี้ด้วยความที่เขาเพิ่งได้เริ่มเป็นครูครั้งแรกความไฟแรงก็ทำให้เขาต้องออกมาตามหาเด็กๆที่อยู่ในสนามกีฬาและครูก็ได้บอกกับกลุ่มนักเลงที่กำลังเล่นอยู่ว่าเขาขอโทษที่เด็กนักเรียนของเขาเข้ามารบกวนและมาเล่นพนันกับกีฬาที่พวกเขากำลังเล่นกันอยู่บาลาจึงเสนอจ่ายเงินค่าพนันให้กับเด็กๆเพื่อที่คนพวกนั้นจะได้ไม่เอาเรื่องเด็กนักเรียนของเขาและในขณะที่บาลากำลังจะพาเด็กๆกลับบ้านเขานั้นก็ได้รู้ความจริงจากปากเด็กๆว่าคนพวกนี้ไม่ได้เล่นพนันเฉยๆแต่ทว่าเขานั้นกลับทำร้ายร่างกายของเด็กๆและเมื่อบาลาได้ฟังแบบนั้นเขาก็โกรธเป็นอย่างมากและก็รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาจึงถอดนาฬิกาออกและก็ฝากปากกาที่เขารักมากที่สุดไว้กับเด็กๆจากนั้นเขาก็เดินไปต่อสู้กับกลุ่มนักเลงอย่างไม่เกรงกลัวใดๆซึ่งในความจริงแล้วนั้นบาลาเขาไม่ได้เป็นแค่ครูสอนคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่เขายังมีความสามารถในการต่อสู้อีกด้วยจนเขาสามารถชนะทุกคนในกลุ่มนักเลงได้หมดจากเหตุการณ์การต่อสู้ระหว่างบาลากับกลุ่มนักเลงหลายคนมันก็เลยทำให้เด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นต้องตกใจกับความเก่งกาจของครูคนนี้เป็นอย่างมากที่สนามกีฬาโรงเรียนของหมู่บ้านก็มีการนัดประชุมครูฝึกสอนทุกคนที่ได้รับคำสั่งให้มาสอนที่โรงเรียนรัฐบาลและด้านหน้านั้นก็มีธีรูปาตียืนเป็นประธานอยู่จนสุดท้ายบาลาเขาก็ได้เดินออกมาจากแถวและเขาก็กล้าที่จะขอให้ธีรูปาตีเลื่อนขั้นกับครูที่ทำการสอนได้ดีและข้อตกลงของเขาก็ได้รับการต้อนรับจากธีรูปาตีด้วยเงื่อนไขที่ว่าบาลาจะต้องทำให้เด็กทั้งโรงเรียนที่เขาสอนอยู่ผ่านการสอบวิชาที่เขาสอนให้ได้ทุกคนซึ่งธีรูปาตีก็คิดว่าด้วยเงื่อนไขข้อนี้บาลาไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอนแต่เขาก็จะได้ประโยชน์จากครูพวกนี้ตรงที่จะทำให้คุณครูทุกคนพยายามที่จะทำการสอนให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้เลื่อนขั้นและถึงแม้ว่าครูพวกนี้จะทำได้แต่เขาก็จะหาข้ออ้างอื่นที่จะไม่เลื่อนขั้นให้กับคุณครูและก็ให้คุณครูทุกคนสำนึกไว้ว่าการมีงานทำเป็นรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาในเช้าวันต่อมาบาลาก็ได้มาหาอันซารีซึ่งเป็นลุงของเขาที่กำลังเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินบนเขาในหมู่บ้านแห่งนี้อีกทั้งเขาก็ได้รับการปลูกฝังความคิดจากลุงของตัวเองว่าการเป็นครูนั้นไม่ใช่อาชีพแต่เป็นการสร้างอนาคตให้กับเด็กๆปิดท้ายด้วยการที่เขาพูดหยอกลุงตัวเองว่าให้เขารวยมีที่ดินแบบลุงก่อนแล้วเขาจะทำตามนะและเมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็ได้เจอกับพ่อของเขาที่มานั่งดักรอและเรียกชื่อของเขาพร้อมกับคำนำหน้าว่าคุณและแม้ว่าเขาจะบอกกับพ่อของเขาว่าพ่อไม่ควรที่จะเรียกตัวเองว่าคุณแต่พ่อก็ได้บอกเหตุผลว่าการที่เขาเรียกว่าคุณนั้นเพราะการที่เขามีลูกชายเป็นครูชาวบ้านทุกคนก็ให้ความเคารพบาลาในขณะที่พ่อของเขาไม่มีใครเคารพเลยเขาเป็นเพียงคนขับรถเท่านั้นซึ่งตัวบาลานั้นเขาก็พยายามเข้าใจในสิ่งที่พ่อจะบอกและเขาก็ควรภูมิใจที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับเด็กๆและมันก็ควรค่าแก่การยกย่องเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่บาลาต้องเดินทางไปอย่างโรงเรียนเขาก็มีเพื่อนร่วมเดินทางอีก2คนซึ่งก็คือกาธีเขาเป็นครูสอนเคมีและพรากาชครูสอนฟิสิกส์หลังจากที่ทั้ง3คนเดินทางมาถึงเขาก็ได้เจอกับบันเดียที่เป็นผู้ใหญ่บ้านและกำลังทำการต้อนรับพวกเขาอย่างดีบรรยากาศภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างคึกคักพร้อมกับสุธราชันที่เป็นผู้ช่วยครูใหญ่และธนิกาชาลัมครูใหญ่ที่โรงเรียนแห่งนี้เขาก็มาร่วมต้อนรับครูใหม่ทั้ง3คนเช่นกันแถมในวันนั้นก็ยังมีการถ่ายทำบันทึกวิดีโอด้วยช่างกล้องฝีมือดีที่มีชื่อว่าภูปาทีเขานั้นเป็นเจ้าของร้านวิดีโอในเวลานั้นหรือคุณปู่ของอาบิในตอนต้นนั่นเองและก็ยังมีนักข่าวมาถ่ายรูปเพื่อที่จะนำไปลงสื่ออีกด้วยซึ่งผู้ใหญ่บ้านปันเดียก็ดูกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะสร้างภาพเพื่อให้รูปถ่ายของตัวเองออกมาดูดีที่สุดในวันแรกของบาลาในขณะที่ครูใหญ่กำลังพาทุกคนเดินดูตามห้องเรียนต่างๆเขาก็ได้พบกับสาวคนหนึ่งที่หน้าชั้นเรียนครูใหญ่ก็เลยแนะนำให้เขาได้รู้จักกับมีนักชีเธอนั้นเป็นครูสาวที่สอนวิชาชีววิทยาและความสวยของเธอนั้นมันก็ทำให้บาลาต้องตกตะลึงและด้วยความที่คุณครูบาลามีความสุภาพและอัธยาศัยดีมันก็เลยทำให้มีนักชีเนี่ยรู้สึกชอบเขาและในคืนวันนั้นบาลาและเพื่อนครูด้วยกันก็ชุลมุนวุ่นวายเรื่องแย่งกันเลือกห้องพักของตัวเองบรรยากาศภายในวันแรกนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและดูมีความสุขกันทุกคนแต่เมื่อมาถึงวันใหม่ทางบาลาและเพื่อนครูที่ต้องเริ่มทำการสอนจริงในวันแรกแต่เขาก็ได้พบว่าสภาพภายในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งนี้กลับไม่มีเด็กนักเรียนมาเรียนเลยแม้แต่คนเดียวแล้วบาลาก็ได้รู้ความจริงจากปากของมีนักชีว่าที่จริงแล้วแม้โรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนเดียวของหมู่บ้านแห่งนี้แต่เมื่อวันที่เห็นว่ามีเด็กนักเรียนอยู่เต็มโรงเรียนนั้นนั่นก็เป็นเพราะครูใหญ่ปันเดียเขาเป็นคนจ้างมาเองเพื่อสร้างภาพให้ดูดีว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ดูสมบูรณ์ดีเพียงเพื่อต้องการถ่ายวิดีโอออกสื่อและมันก็เป็นแผนโปรโมทของตัวธีรูปาตีและปันเดียให้กับรัฐบาลเท่านั้นเพราะก่อนหน้านั้นโรงเรียนแห่งนี้ขาดคนสอนเด็กทุกคนรวมถึงผู้ปกครองก็มองเห็นว่าการให้ลูกๆของพวกเขาออกมาช่วยงานที่บ้านและการหาเงินก็ดีกว่าการมานั่งเรียนโง่ๆถึงแม้ว่าในตอนนี้จะมีครูมาสอนที่โรงเรียนแล้วก็ตามแต่ถ้าว่าความศรัทธาที่เด็กมีต่อการเรียนหนังสือมันก็ได้หายไปหมดแล้วแต่สิ่งที่มีนักชี้ได้บอกกับบาลานั้นมันกลับทำให้บาลาฮึกเหิมและเขาก็ได้สัญญากับมีนักชี้ว่าในวันจันทร์หน้าเขาจะพาเด็กๆมาเรียนให้เต็มทุกห้องและเมื่อบาลาให้สัญญากับมีนักชีเขาก็ได้เดินทางมาขอร้องให้ผู้ใหญ่บ้านบันเดียเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศบอกผู้ปกครองทุกคนในหมู่บ้านให้มาชุมนุมรวมตัวกันจากนั้นเขาก็จะเป็นคนจัดการเองและเมื่อทั้งเด็กๆและผู้ปกครองมาชุมนุมกันบาลาก็ทำการปราศัยบอกกับทุกคนให้รู้ว่าถึงแม้ว่าเด็กๆทุกคนจะสามารถออกมาทำงานและหาเงินได้และการหาเงินก็ดีกว่าการเรียนในสายตาของพ่อแม่ทุกคนในตอนนี้แต่ทว่าในตอนนั้นปันเดียก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปการเรียนสูงไม่ได้ช่วยให้เรามีเงินเดือนที่สูงเขาก็เลยยกตัวอย่างของนายตำรวจขึ้นมาเขาคนนั้นก็คือสุเรศเป็นสารวัตรตำรวจที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าเสถูคนขายเหล้าที่ไม่มีวิชาความรู้เพราะฉะนั้นการหาเงินได้มากแต่ไม่จำเป็นต้องเรียนสูงแต่ถ้าว่าครูบาลาก็ได้พูดขึ้นมาว่าคุณอย่าพูดแบบนั้นสิถ้าหากว่าพ่อแม่คู่หนึ่งทำอาชีพเดินเรือและก็คิดแบบนั้นเหมือนกันทุกคนเราก็จะไม่มีคนที่ชื่อว่า A.P.J. อับดุลกาลัมและเขาคนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ค้นพบพลังงานนิวเคลียร์หรือได้ฉายาว่ามนุษย์มิดไซด์และครูก็ยังบอกอีกว่าถึงแม้ว่าเด็กที่เรียนจบออกมาอาจจะทำงานได้เงินน้อยกว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่เชื่อเถอะว่าพวกเขาจะได้รับการยกย่องและเคารพและมีเกียรติมากกว่าอย่างแน่นอนและที่สำคัญคนที่เรียนจบสูงก็มีโอกาสมากกว่าคนที่ไม่ได้จบอะไรเลยหลังจากที่เขาพูดจบทั้งผู้ปกครองและทุกคนก็ยืนปรบมือให้กับบาลาและบาลาก็ได้ประกาศว่าเขาจะรอเด็กๆทุกคนที่โรงเรียนแห่งนั้นเขาไม่ได้บังคับเรื่องการแต่งกายแค่มีใจมาเรียนก็พอที่เหลือนั้นเขาจะเป็นคนจัดการเองและคำพูดนั้น ก็ทำให้เราชาวบ้านและผู้ปกครองกระตือรือร้นที่จะส่งลูกๆของพวกเขามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทำให้ผู้ใหญ่บ้านบันเดียรู้สึกไม่พอใจที่เห็นชาวบ้านคล้อยตามบาลาส่วนมีนักชีนั้นเธอก็รู้สึกประทับใจในการกระทำของบาลาเป็นอย่างมากที่เขาสามารถทำให้ผู้ปกครองอยากพาเด็กๆมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ในเช้าวันต่อมาบาลาก็มายืนรอรับเด็กๆอยู่ที่หน้าอาคารโรงเรียนและเขาก็ต้องลุ้นกันอยู่นานว่าจะมีใครมาเรียนบ้างจนผู้ช่วยครูใหญ่ถึงกับบอกว่าที่ชาวบ้านลุกขึ้นปรบมือให้กับบาลานั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีใครมาเรียนนะแต่ทว่าบรรยากาศหมู่บ้านในเช้าวันนี้กลับครึกครื้นเป็นพิเศษเพราะผู้ปกครองทุกคนกระตือรือร้นที่จะผลักดันให้ลูกหลานของตัวเองรีบเดินทางเข้ามาเรียนกันจากนั้นไม่นานเด็กๆจำนวนมากก็พากันเดินเข้ามาที่โรงเรียนจนครูทุกคนรู้สึกดีใจและเมื่อเวลาผ่านไปบาลานั้นก็ดูแลเด็กนักเรียนของเขาอย่างดีทุกคนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนแถมบาลาก็ยังชวนให้มูทูที่เป็นเด็กชายพิการที่เคยเรียนเก่งจนเกือบจะสอบติด TNPCEE แต่ทว่าในตอนนั้นเขาก็ต้องมาสูญเสียพ่อไปซะก่อนจนกลายเป็นเด็กกำพร้าและต้องกลับมาทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อที่จะหาเลี้ยงดูตัวเองแต่ทว่าครูบาลาก็ได้บอกกับเขาว่ามูทูจะต้องมาเรียนกับเขาถ้ามูทูมาเรียนกับเขาเขาจะจ่ายค่าจ้างเป็น30รูปีต่อวันและก็ต้องช่วยงานคุณครูหลังเลิกเรียนอีกด้วยและเมื่อได้ยินแบบนั้นมูทูจึงตอบตกลงทันทีในขณะที่การเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งนี้กำลังเป็นไปได้สวยจู่ๆคุณครูบาลาก็ต้องเสียเพื่อนรักอย่างกาทีเพราะเขานั้นป่วยเป็นไข้มาลาเรียและก็ต้องออกจากการเป็นครูที่นี่รวมถึงพระการ์ดที่เห็นว่าเพื่อนของเขานั้นป่วยเป็นมาลาเรียเขาที่ไม่อยากป่วยจึงตัดสินใจที่จะลาออกจากการเป็นครูไปด้วยและเมื่อเสียเพื่อนครูทั้งสองคนไปมันก็เลยทำให้บาลาต้องรับหน้าที่ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของตัวเองและยังต้องพ่วงวิชาฟิสิกส์และเคมีไปด้วยในช่วงแรกก็เป็นไปอย่างยากลำบากพอสมควรเมื่อต้องให้นักเรียนที่มีวรรณะที่แตกต่างกันมานั่งเรียนด้วยกันเพื่อความง่ายต่อการสอนแต่ถ้าว่าเด็กๆที่มีวรรณะสูงกว่ากลับไม่ยอมมานั่งเรียนร่วมโต๊ะกับเด็กที่มีวรรณะต่ำกว่าบาลาก็เลยคิดค้นวิธีที่จะทำให้เด็กทุกคนในโรงเรียนปรับตัวเข้าหากันโดยไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะซึ่งสิ่งที่เขาจะทำก็คือเลือกที่จะสอนวิชาเดียวกันแต่คนละบทเรียนและให้นักเรียนทุกคนมาแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ครูสอนให้กันเองถ้าไม่ทำแบบนั้นเกิดจะไม่มีใครสอบติดวิชานั้นได้จนสุดท้ายนักเรียนทุกคนก็ยอมรับที่จะนั่งเรียนร่วมกันในห้องเดียวกันและการใส่ใจของบาลานั่นเองมันก็ทำให้มีนักชีค่อยๆรู้สึกชอบเขาขึ้นมาเมื่อการสอบผ่านพ้นไปลูกศิษย์ของบาลาสอบผ่านกันทุกคนและเมื่อทีรูปาตีได้เห็นข่าวเขาก็ได้เดินทางมาดูการสอนด้วยตัวเองและเมื่อเขาอยู่กับบาลา2 ต่อ 2บาลาจึงได้ทวงสัญญาที่รูปาตีจะเลื่อนตำแหน่งให้กับเขาที่เขาสามารถทำให้เด็กๆสอบผ่านวิชาของเขาทั้งโรงเรียนแต่ทว่าทีรูปาตีก็ได้กลับคำและบอกเขาว่าเขาจะไม่เลื่อนตำแหน่งให้กับใครทั้งนั้นเพราะถ้าโรงเรียนรัฐบาลที่บาลาสอนมีเด็กสอบติดได้มากขนาดนี้มันก็จะมีคนที่อยากให้ลูกตัวเองได้เข้าเรียนที่นี่และโรงเรียนเอกชนที่เขาดูแลอยู่มันก็จะขาดรายได้ไปด้วยสุดท้ายเขาก็ได้บอกความจริงกับบาลาว่าการศึกษานั้นมันคือธุรกิจและคนที่ไม่มีเงินก็จะไม่สามารถสอบเข้าหมอหรือวิศวะได้และเขาก็ยังบอกอีกว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องเรียนให้เด็กพวกนี้ไปทำนาทำไร่ดีกว่าพร้อมกับที่เขานั้นได้เสนอเงินค่าจ้างให้กับบาลาเพื่อให้บาลาย้ายไปสอนในโรงเรียนเอกชนในเมืองแต่ทว่าบาลาก็ปฏิเสธและเขาก็โกรธเป็นอย่างมากจากนั้นเขาก็กระชากตราเครือข่ายของโรงเรียนออกซึ่งนั่นก็เหมือนกับว่าเขานั้นได้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับทีรูปาตีและจากวันนั้นทีรูปาตีก็หาทางกลั่นแกล้งบาลาทุกทางเช่นการร่วมมือกับกลุ่มนักเลงการเมืองเพื่อที่จะดึงเอาตัวครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลออกไปจนหมดด้วยการให้นารายันออกประท้วงเพื่อที่จะยุติการแปรรูปโรงเรียนรัฐบาลและคืนครูสอนกลับไปยังโรงเรียนเอกชนเหมือนเดิมและนั่นก็กลับกลายเป็นว่าตอนนี้พวกเด็กๆจะไม่ได้เรียนอีกต่อไปเพราะจะไม่มีครูมาสอนอีกแล้ว รวมถึงบาลาเช่นกันเขาก็จะไม่มีสิทธิ์สอนที่นี่อีกแล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นครูบาลากลับไม่ยอมแพ้เขานั้นเลือกที่จะตั้งศาลาเป็นการสอนส่วนตัวให้กับกลุ่มนักเรียนที่อยากเรียนโดยไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็ยังโดนนักเลงที่ทีรูปาตีจ้างมาให้ไปทำลายศาลานั้นจนเละถึงแม้ว่าบาลาจะสู้กลับและก็ตอบโต้จนทำให้นักเลงได้รับบาดเจ็บแต่ทว่าสุดท้ายเขาก็โดนสารวัตรตำรวจจับและก็ถูกจับกุมเข้าห้องขังหลังจากที่บาลาโดนตำรวจจับตัวไปมันก็ทำให้กลุ่มเด็กนักเรียนของเขาทั้งผู้หญิงและผู้ชายรวมถึงลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านปันเดียพากันบุกมาที่สถานีตำรวจด้วยความโมโหพร้อมกับทำลายข้าวของเพื่อให้ตำรวจปล่อยตัวคุณครูของพวกเธอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทำให้ตำรวจเลือกที่จะปล่อยตัวบาลาแต่ก็ยัดข้อกล่าวหาให้เขามีคดีติดตัวโทษฐานที่เขาบุกรุกที่ดินและเอาไปสร้างศาลาการเรียนการสอนในวันที่บาลาถูกปล่อยตัวออกจากห้องขังสภาพของเขายังคงบาดเจ็บสาหัสกลุ่มเด็กนักเรียนถึงแม้จะสงสารคุณครูของพวกเขาแต่พวกเขาก็ถูกผู้ใหญ่บ้านสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปช่วยในตอนนั้นคุณครูบาลาต้องเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินร้อนๆเขาได้หอบหนังสือของเขาไปเพียงไม่กี่เล่มเพราะด้วยร่างกายที่ย่ำแย่แต่ทว่าในตอนนั้นก็มีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้สนใจในคำสั่งของผู้ใหญ่บ้านเขาคนนั้นก็คือมูทูนั้นได้ตัดสินใจที่จะปั๊มน้ำจากบาดาลออกมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ทำการทุบที่กั้นน้ำให้แตกเพื่อให้มันไหลลงไปตามพื้นและสาเหตุที่เขาทำแบบนั้นก็เพื่อให้ทุกย่างก้าวที่คุณครูที่มีพระคุณของเขาเดินผ่านไปแบบไม่ร้อนระอุภาพนั้นอยู่ในสายตาของเด็กนักเรียนคนอื่นๆและนั่นก็ทำให้เด็กๆทุกคนไม่สนใจคำสั่งห้ามของผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วพวกเขาพากันวิ่งกรูเข้ามาช่วยหยิบข้าวของของคุณครูบาลาและก็พากันเดินไปส่งคุณครูของพวกเขาพร้อมหน้าพร้อมตากันจนสุดท้ายบาลาก็ต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ที่บ้านของตัวเองส่วนที่โรงเรียนในตอนนี้ทางการก็ส่งคุณครูคุณภาพแย่ๆให้มาเป็นคุณครูสอนเด็กๆครูคนนั้นแทบจะไม่ได้สอนอะไรเด็กเลยวันๆเขาเอาแต่นอนหลับแม้กระทั่งมีนักชีก็ถูกเรียกตัวกลับมาช่วยสอนเธอนั้นก็รับไม่ได้กับเพื่อนร่วมงานที่เป็นคุณครูที่มีนิสัยแย่ขนาดนี้จนในที่สุดโรงเรียนก็ถูกปิดตัวลงไปแบบอัตโนมัติเมื่อไม่มีนักเรียนคนไหนอยากกลับมาเรียนเลยสักคนและเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นเด็กทุกคนก็เลยต้องกลับไปทำไร่ทำนาตามยถากรรมของตัวเองส่วนทางด้านของบาลาที่กลับมาบ้านก็พยายามไปสมัครเป็นครูตามโรงเรียนต่างๆแต่ทว่าเขาก็ถูกกลั่นแกล้งและก็ไม่มีใครยอมรับเขาเข้าทำงานเลยเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนั้นครูบาลาก็เลยใช้บ้านที่อยู่อาศัยของตัวเองเปิดเป็นโรงเรียนสอนพิเศษให้กับเด็กๆที่สนใจอยากจะเรียนเพิ่มเติมและเมื่อเวลาผ่านไปวันหนึ่งในขณะที่บาลากำลังสอนนักเรียนอยู่ที่บ้านของเขามีนักชีก็ได้เดินทางมาหาเขาถึงที่ด้วยใจที่คิดถึงและก็ขาดบาลาไม่ได้และนั่นก็ทำให้บาลาดีใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็ตัดสินใจแต่งงานกันและช่วยกันดูแลโรงเรียนสอนพิเศษด้วยกันที่บ้านหลังนั้นแต่ทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถึงแม้จะทำให้เขามีความสุขก็ตามแต่มันก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่บาลาหยุดคิดถึงไม่ได้ก็คือการที่เขาช่วยให้นักเรียนของเขาที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นได้สอบเข้า NPCEE ระดับประเทศให้สำเร็จแต่ติดที่บาลาเขาไม่สามารถเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนั้นได้อีกแล้วนั่นจึงทำให้เขาไม่มีทางที่จะได้สอนบทเรียนต่างๆให้กับเด็กพวกนั้นได้อีกส่วนทางด้านของมีนักชีก็พยายามที่จะให้กำลังใจและอย่าให้เขาสิ้นหวังที่จะช่วยเหลือเด็กๆนั่นจึงเป็นที่มาของไอเดียสุดโต่งที่บาลาคิดได้ในตอนนี้นั่นก็คือบันทึกเทปวิดีโอการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆได้มาเรียนโดยที่ตัวเขาไม่ต้องเข้าไปในหมู่บ้านแห่งนั้นหลังจากคิดได้บาลาก็ได้เดินทางไปหาปูนาทีซึ่งก็คือปู่ของอาบิในตอนต้นเรื่องนั่นแหละเขานั้นเป็นช่างกล้องวิดีโอและเมื่อพูดคุยกันเรียบร้อยเขาก็ได้สร้างสตูดิโอจำลองขึ้นมาแล้วก็ทำการบันทึกภาพขณะที่ครูกำลังทำการสอนสูตรคณิตศาสตร์อันซับซ้อนจากนั้นก็ทำการออกอุบายและประกาศเชิญชวนเด็กๆที่อยากดูหนังฟรีให้เดินทางมาดูที่โรงภาพยนตร์จากนั้นรถประกาศก็วิ่งบอกข่าวเรื่องดูหนังฟรีได้กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านและนั่นก็ทำให้มีเด็กๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนของบาลานั่นเองและเมื่อทุกคนมาถึงพร้อมหน้ากันและเวลาหนังเริ่มฉายก็มาถึงและเมื่อเด็กๆได้เห็นภาพที่ถูกฉายขึ้นหน้าจอใหญ่พวกเขาก็ได้เห็นว่ามันเป็นภาพของครูบาลาของพวกเขาที่กำลังกล่าวทักทายกันทุกคนและนั่นก็ทำให้เด็กๆดีใจเป็นอย่างมากแล้วบาลาก็ได้นัดหมายในทุกคืนเวลา18:00 น.จนถึง1 ทุ่มให้เด็กทุกคนมารวมตัวกันที่นี่เพื่อที่จะใช้โรงหนังแห่งนี้เป็นการติวหนังสือให้กับลูกศิษย์ของเขาซึ่งความคาดหวังของเขาก็คือเขาต้องการให้เด็กทุกคนสามารถสอบผ่านได้เกิน 90%รวมไปถึงไม่ใช่พวกเขาได้เรียนถึงแค่เกรด 12 เท่านั้นแต่ต้องเรียนถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะให้เด็กทุกคนสอบติดหมอหรือวิศวะได้นั่นเองและการเรียนอย่างลับๆในโรงหนังแห่งนี้ก็ผ่านไปด้วยดีนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนกันเป็นอย่างมากแต่มีปัญหาก็ตรงที่ว่าเด็กที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่บาลาสอนบางอย่างพวกเขาก็ไม่รู้จะแก้อย่างไรเพราะไม่มีครูมาแนะนำตัวต่อตัวและเมื่อบาลารับรู้ถึงปัญหาเขาจึงออกอุบายจัดงานประจำสัปดาห์ให้มีการแสดงในหมู่บ้านและตัวของเขาก็จะปลอมตัวเข้าไปร่วมแสดงและแอบลับเข้าไปพบกับนักเรียนของเขาที่โรงหนังเพื่อช่วยในการทบทวนบทเรียนให้แก่เด็กๆอาทิตย์ละ1 วันและเมื่อวันสอบมาถึงความลับก็ถูกเปิดเผยเมื่อธีรูปาตีได้รู้ว่าเด็กพวกนี้กำลังจะเดินทางมาสอบโดยรถบัสจากหมู่บ้านเขาจึงส่งกลุ่มนักเลงหลายคนให้มาขัดขวางแต่พวกนักเลงก็ไม่รู้ว่าบาลานั้นได้ปลอมตัวขึ้นมาอยู่บนรถบัสเช่นกันและเมื่อนักเลงขึ้นมาบนรถบัสบาลาก็ได้พุ่งตัวต่อสู้กับนักเลงทันทีโดยเขานั้นได้ต่อสู้เป็น10 รุม 1จนในที่สุดเขาก็สามารถจัดการกับนักเลงได้แต่ก็โชคไม่ดีมากนักที่รถบัสของพวกเขากลับถูกนักเลงเททรายลงไปในถังน้ำมันจนรถไม่สามารถวิ่งต่อได้และในขณะที่ทุกคนกำลังสิ้นหวังเพราะไม่มีรถที่จะเดินทางไปต่อนั้นพวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านที่พากันเอาเกวียนมารับส่งเด็กๆไปให้ถึงสนามสอบได้ทันเวลาและเมื่อวันประกาศผลสอบออกมาเด็กทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ของบาลาทั้ง45 คนก็ต่างสอบติดวิศวะและแพทย์กันทุกคนแต่ไม่ใช่เพียง45 คนเท่านั้นมันยังมีนักเรียนของบาลาอีก1 คนที่มีผลคะแนนเป็นที่1ของประเทศเขาคนนั้นเป็นใครรู้ไหมครับคอมเมนต์ครับให้เวลา5 วินาทีซึ่งเขาคนนั้นก็คือมูทูครับที่เป็นเด็กกำพร้าที่ครูบาลาช่วยไว้ในตอนแรกนั่นเองและภาพก็ตัดไปในวันที่บาลาให้มูทูนำวิดีโอการเรียนการสอนทั้งหมดไปให้ภูปาทีเก็บมันไว้ในหีบลึกลับและภูปาทีเขาต้องการจะรู้ชื่อจริงของมูทูเพื่อที่จะเขียนลงไปในกระดาษแผ่นสีเหลืองเขาจึงขอชื่อของมูทูซึ่งมูทูก็ได้บอกชื่อเต็มของเขาไปว่าเขาชื่ออนันทามูทูเวลกุมารแต่เมื่อภูปาทีได้ยินแบบนั้นเขาก็ได้บอกว่าชื่อมันยาวไปเขาก็เลยเขียนแค่ว่าอมจุดกุมารซึ่งนั้นก็คือชายคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าอาบินั่นเองหลังจากที่เด็กๆทั้ง46 คนได้เข้าเรียนต่อในสายอาชีพแล้วธีรูปาตีก็ได้เข้ามาติดต่อกับผู้ปกครองของทุกคนโดยการที่เขาจะเสนอหน้าการออกเงินให้เรียนต่อในเมืองนอกการจ่ายค่าหนี้สินให้หรือจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าตอบแทนแต่ก็มีข้อแม้ว่าเด็กทุกคนที่สอบผ่านจะต้องบอกคนทั่วประเทศว่าที่พวกเขาสอบผ่านได้นั้นก็เพราะเขาเข้าเรียนโรงเรียนในเครือข่ายของธีรูปาตีและเมื่อบาลาได้รู้สิ่งนี้เขาก็ไม่ได้ขัดขวางเด็กๆหรือไม่ได้ต่อต้านให้รับเงินแต่อย่างใดแต่เขาได้เน้นย้ำกับเด็กๆว่าให้เด็กๆรับเงินนั้นไว้ซะพร้อมกับความภูมิใจและเกียรติที่พวกเขาสอบผ่านและหลังจากที่พวกเขาเรียนจบแล้วก็อย่าลืมที่จะช่วยเหลือเด็กรุ่นต่อไปที่ไม่มีเงินเรียนหนังสืออีกด้วยในปัจจุบันเด็กนักเรียนทุกคนที่เติบโตขึ้นมาต่างคนต่างได้ดิบได้ดีและก็ต่างมาแวะเวียนกลับมาเป็นครูเพื่อสอนหนังสือให้กับนักเรียนในชนบทแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าตอนนี้ครูบาลาอันเป็นที่รักของพวกเขาไปอยู่ที่ไหนซึ่งในความเป็นจริงเขาก็ได้รับที่ดินต่อจากลุงของตัวเองและก็เปิดโรงเรียนสอนเด็กที่ยากจนครูบาลานั้นคิดอยู่เสมอว่าการศึกษาก็เหมือนการทำเพื่อพระเจ้าในการช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีเงินเรียนและทำให้พวกเขาได้มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าและเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ตัดจบลงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าชื่อหนังเนี่ยที่อ่านว่าวาทิ แปลว่าอะไรถ้าแปลจริงๆเนี่ยวาทิก็แปลว่าคุณครูนั่นเองครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบหนังแนวนี้ก็ช่วยกันคอมเมนต์มาเยอะๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ